รอบแรกค่อนข้างดีครับก็เหมือนทำมาได้5เบอร์ดี้ติดตั้งแต่หลุม6ถึง10ครับแล้วก็ผ่านรอบหลังไปก็มีเสียโบกี้หลุม11 16แล้วก็18ครับก็เสิร์ฟไม่ค่อยอยู่ใช่พรุ่งนี้ก็พยายามจะเสิร์ฟให้ดีกว่านี้ครับพยายามตีแฟลเวกีนให้เยอะๆจะได้มีโอกาสทำเบอร์ดี้ได้เยอะครับถามว่าคาดหวังไหมทุกคนน่าจะคาดหวังเหมือนกันนะครับแต่ก็พยายามตั้งสมาธิแล้วก็อยู่ในเกมตัวเองให้ได้เยอะที่สุดครับพยายามอยู่กับตัวเองให้ได้เยอะที่สุดก็น่าจะมีโอกาสตีไปตามเกมที่ตีมาทั้ง3วันเลยครับก็น่าจะมีโอกาสอยู่